คือจุดหนึ่งก็โอ้โหฝนกระหน่ำแล้วเกินในขณะที่บางจุดนี่ก็ไม่มีฝนเลยจนแล้งแล้วแล้งอีกคือที่มันลําบากเนี่ยนะครับผู้ชมเนื่องจากว่าในส่วนที่เราจะสํารองน้ําไว้บรรดาอ่างเก็บน้ําทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้ในภาคเกษตรนะคือมันต้องมีใช้ในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงแม้แต่เป็นการผลิตน้ําประปาเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนเนี่ย มันก็จะไม่พออยู่แล้วนะครับอย่างที่ชนบุรีเนี่ยเขามีอ่างเก็บน้ําหลักๆอยู่5อันปรากฏว่ามีอยู่2อันนะที่เป็นอ่างเก็บน้ําดิบหลักในพื้นที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยซึ่งบางละมุงนะครับพัทยาถูกไหมครัมันคือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจอะ่ะตอนนี้มันแห้งขอดจนเห็นก้นอ่างเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับพาไปดูสถานการณ์น้ําดิบที่อ่างเก็บน้ํามาประชันแล้วก็ค oh. ้วยชักนอกที่พื้นที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี นี่คุณผู้ชมมันมันแห้งจนเห็นเห็นเนี่ยเป็นดินอยู่ตรงก้นอ่างเนี่ยแล้วดูสภาพต้นไม้รอบๆเนี่ยมันก็แห้งเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองจุดนี้เป็นสองในห้าของอ่างเก็บน้ําดิบหลักนะครับอีกสามจุดก็จะมีอ่างเก็บน้ําหนองกลางดงห้วยขุนจิตแล้วก็ห้วยสะพานห้าอ่างนี้เป็นน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาสําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวคือฟันเฟืองหลักสําคัญของเศรษฐกิจไทยแล้วตรงนี้มันคือพัทยาชนบุรีเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวนะฮะปรากฏว่าตอนนี้สภาพมันแห้งขอดเห็นพื้นดินต้นไม้ใบหญ,ญ้าคุณผู้ชมดูมันอยู่ในสภาพที่แห้งเหี่ยวจนตอนนี้ชาวบ้านเขากังวลแล้วครับว่าถ้ายังไม่มีฝนลงมาช่วยเติมน้านี่มีปัญหาแน่พื้นที่การเกษตรที่ปลูกไว้เสียหายไม่มีน้ําไปรดภาคอุตสาหกรรมไม่มีน้ําสําหรับการผลิตต่าง แล้วภาคการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวมาถ้าไม่มีน้ำให้เขาใช้จะยังไงล่ะฮะปัจจุบันอย่าลืมว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆเลยนะครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวกันเยอะแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มากันแค่วันหยุดนะแม้แต่วันวันธรรมดาเดี๋ยวนี้นะักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกมีแหล่งท่องเที่ยวที่ อบโจทย์อ่ะทั้งคนที่ชอบเรืองร่าปาร์ตี้กลางคืนครับหรือว่าจะเป็นสายวัฒนธรรมสายธรรมชาติเที่ยวทะเลก็มีหมดก็มีหมดเพราะฉะนั้นคนก็นิยมมาแต่ปรากฏว่าถ้ามันยังไม่มีน้ําต่อไปเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วนะเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมไปดูเรื่องของมิตรที่ไม่ใช่มิตรภาพนะมิตรอาชีพล่ะถูกต้องนะไม่ป็มิตรอาชีพออนไลน์รัฐบาลเขาเอาจริงนะครับเขาปรับบัญชีม้าไปแล้ว7 0 0 0แสนกว่าบัญชีมาตรการจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ